เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยต่อมาข้อ30เขาบอกว่าเลนนูนมีความยาวโฟกัส24เซนติเมตรอยู่ทางซ้ายของเลนเว้าแสดงว่าเริ่มละข้อหลังๆเนี่ยมันจะให้แบบมากกว่า1เลนอะอย่างอันนี้น่าจะให้2เลนเลนนูนกับเลนเว้าเลนเว้ามีความยาวโฟกัส28เซนโดยเลนทั้ง2เนี่ยอยู่ห่างกัน56เซนวัตถุทางซ้ายของเลนนูนและห่างจากเลนนูนเท่านี้คือ12เซนจงหาตำแหน่งของภาพสุดท้ายเมื่อเทียบกับเลนเว้าเวลาเจอโจทย์ที่แบบมากกว่า1เลนเนี่ยนะส่วนใหญ่ก็คือเราพยายามวาดรูปก่อนสุดท้ายเนี่ยมันจะได้ภาพสุดท้ายเองเวลาเราว่าใช่ไหมอย่างข้อนี้พี่ก็วาดมีเส้นแกนบุ๊กสำคัญจากนั้นพี่มีเลนนูนเขาบอกว่าเลนนูนอะอยู่ทางซ้ายของเลนเว้าแสดงว่าเลนเว้าต้องอยู่ฝั่งนี้เลนเว้าพี่จะอยู่ฝั่งนี้เสร็จปุ๊บเขาบอกว่าเลนอยู่ห่างกัน56เซนพี่จะได้ระยะเนี้ยคือ56เซนติเมตรพี่ดูหน่วยละเป็นเซนติเมตรทุกอันพี่ก็เลยไม่เขียนหน่วยทีนี้เขาบอกว่าเลนนูนความยาวโฟกัส24เราก็ทดไว้ก่อนเลนเว้าโฟกัสติดลบนะมีโฟกัส28 F ก็เลยเป็นลบ28นี้ระวังตรงแรกที่แรกทีนี้พี่จุดโฟกัสไว้ก่อนจุดมันอยู่ที่ไหนสมมติอยู่ตรงนี้ถ้าลากไกลไปมันจะมี2 F 2เท่าของความยาวโฟกัสทีนี้เขาบอกว่าไหนนะโฟกัสตรงนี้ก็จะเป็น24เซนเขาบอกว่าเลนนูนเนี่ยนะเราก็จะได้ว่าเราวางวัตถุไว้ทางซ้ายของเลนนูนห่างกับเลนนูน12เซนแสดงว่าเราวางวัตถุไว้ประมาณนี้เนี่ยคือโอตรงนี้คือวัตถุซึ่งห่างกับเลน12เซน12เซนติเมตรคือจุดนี้ดังนั้นเราก็ต้องดูว่าภาพอะไปเกิดที่ไหนซึ่งใครแม่นเราก็จะรู้เลยเราวางวัตถุไว้ภายในโฟกัสใช่ไหมมันเกิดภาพเสมือนใหญ่แน่นอนดังนั้นภาพมันต้องอยู่หัวตั้งที่ใดสักที่ในนี้ดังนั้นพี่ก็ลองคำนวณดูเราได้อะไรมาแล้วตอนนี้เราได้ระยะวัตถุคือ12เอาพิจารณาแค่เลนนูนนะพิจารณาที่เลนนูนเฉพาะเลนนูนเท่านั้นพี่จะได้ว่า S เท่ากับ12 F เขาให้มาเท่ากับ24อันนี้คือโจทย์ให้เราก็มาหาระยะภาพจาก1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน s บวก1ส่วน s แบบ1ส่วน24เท่ากับ1ส่วน12บวก1ส่วน s แบบย้ายข้าง1ส่วน24ลบ1ส่วน12คือ2ส่วน24เท่ากับ1ส่วน s แบบลบ1ส่วน24จะเท่ากับ1ส่วน s แบบทำให้S แนทของพี่นี่ไงติดลบเป็นลบ24ซึ่งติดลบมันแปลว่าเป็นภาพเสมือนภาพเสมือนก็จะอยู่หน้าเลนหน้าเลนไป24เซนติเมตรดังนั้นนี่ไงมันก็จะไปอยู่ที่โฟกัสเลยระยะภาพของเราอย่าลืมว่ามันเป็นภาพใหญ่นะเพราะว่าเลนนูนจะให้ภาพเสมือนที่ใหญ่กว่าวัตถุเสมอมันจะไม่มีเล็กๆตรงนี้นะจะเป็นภาพใหญ่หรือถ้าน้องลองวาดทางเดินแสงสมมุตินะถ้าพี่วาดปุ๊บแสงไปรวมกันที่โฟกัสใช่ไหมอีกอันนึงก็ลากตัดผ่านกลางเลนเนี่ยสุดท้ายอ่ะมันจะไปตัดกันนี่พอดีเลยตัดกันที่ระยะภาพได้ทีนี้แสดงว่าเนี่ยเป็นวัตถุของตัวนี้ล่ะเป็นภาพของเลนนูนแต่เป็นวัตถุของเลนเว้าซึ่งเป็นเลนตัวที่2เราก็แค่พิจารณาว่าวัตถุวางไว้นี่จะผ่านตรงเนี้ยจะเกิดภาพที่ไหนทีนี้พี่ก็ดูละระยะภาพไม่ใช่ระยะภาพระยะวัตถุของเจ้าเลนเว้าเนี่ยก็จะเท่ากับระยะ24บวก56 S ของเลนเว้านะก็จะเท่ากับ
24บวก56จะเท่ากับ80เซนติเมตรเราได้โฟกัสมาทีนี้เราหาระยะภาพได้ละจาก S เท่ากับ80โฟกัสตรงนี้เราว่างติดลบเป็นลบ28จาก1ส่วน F เท่ากับ1ส่วน S บวก1ส่วน S และ1ส่วนลบ28เท่ากับ1ส่วน80บวก1ส่วน S และต่อมาเลขจะไม่ค่อยสวยนะอันนี้ลบ1ส่วน28ลบ1ส่วน80เท่ากับ1ส่วน S แดดพี่ก็หาคอลอนอ2ตัวใช่ไหมแป๊บนึงนะจะได้เป็น560เห็นไหมเลขมันจะไม่ค่อยสวยจะเป็นลบ20ลบ7ส่วน560เท่ากับ1ส่วน S แดดลบ27ส่วน560เท่ากับ1ส่วน S that S that ก็จะเท่ากับลบ560ส่วน27ตรงนี้เราก็ไปหารยาวปุ๊บมันจะได้ลบ20จุดประมาณนี้ไปเรื่อยๆทีนี้อย่างข้อนี้พี่เอาแค่นี้แล้วกันเป็นลบ 20.7 พอดังนั้นพี่ได้ระยะภาพแล้วคือลบ 20.7 ซึ่งถามว่าถ้ามาเขียนอย่างเนี้ยพี่หาปากกาที่น้องมองเห็นก่อนคือถ้าเป็นเลนส์เว้ามันจะเกิดภาพเสมือนขนาดเล็กใช่ไหมเราได้คำนวณมาว่าลบ 24.7 มันแปลว่าเป็นภาพเสมือนซึ่งภาพเสมือนมันจะเกิดหน้าเลนส์ดังนั้นลบ 20.7 มันจะอยู่ระยะประมาณมาทางเนี้ยอาจจะสักตรงนี้เป็นระยะ 20.7 เซนติเมตรหรือถ้าน้องลองวาดรังสีของแสงใช่ไหมก็จะได้นี่ดูยากนิดนึงก็ไม่ต้องวาดก็ได้นะตรงเนี้ยสมมุติว่าโฟกัสของกระจกว้าวพี่อาจจะมาตรงนี้คือแสงมันจะมากระจายไปทางนี้แล้วลากปะมาที่โฟกัสของมันในทำนองเดียวกันเราลากจากวัตถุไปตัดกึ่งกลางเลนนี่ไงภาพพี่จะเกิดตรงนี้ทีหลังพี่อาจจะไม่วาดรังสีแสงแล้วนะเพราะว่าไม่จำเป็นละก็ได้ 20.7 เซนติเมตรดังนั้นข้อเนี้ยพี่ก็จะตอบได้ละโจทย์อยู่ตรงนี่ก็จะได้ว่าตอบตำแหน่งภาพสุดท้ายเทียบกับเลนส์เว้าใช่ไหมเทียบกับเลนส์เว้าอยู่ที่ 20.7 เซนติเมตรมันก็คืออยู่ทางนี้ถ้าบอกละเอียดหน่อยก็อาจจะแบบไปทางซ้ายอย่างนี้ก็ได้ก็จะตอบสำหรับข้อนี้ก็คือใช้สูตรเดิมเลยเทียบไปเรื่อยๆสูตร1ส่วน F อันนั้นนะแล้วก็เทียบไปจากนั้นเราก็จะได้ระยะจะได้ภาพหนึ่งออกมาก่อนเสร็จปุ๊บภาพของเลนตัวแรกเนี่ยก็จะไปเป็นวัตถุของเลนส์ตัวที่2ทำให้เกิดภาพสุดท้ายขึ้นมาก็จะจบสำหรับข้อนี้แล้วเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะดูความรู้ว่านานิดเราจะติดใจนะคะมีอะไรเท่ากันมีอะไรเท่ากันถ้าเลขฐานเหมือนกันอ๋อแล้วก็อย่าลืมไปโหลดแอป Nestle School นะคะ